ผมคุยกับท่านว่าเรื่องฤทธิเดชประชาธิปไตยรู้ว่าชนะสายก็ต้องไปหาเสียงการเลือกตั้งในเลือกตั้งประธานาธิบดีที่รัสเซียนะครับเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวานนี้คือ15ถึง17คุณปูตินนี่ชนะอยู่แล้วไม่ต้องฟังผลเลยรู้ล่วงหน้าและรู้มานานแล้วถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าแกคุมอำนาจหมดแล้วแล้วก็คู่แข่งคนสำคัญสำคัญแกก็จับติดคุกล่าสุดคุณนาวานี่ก็ถูกจับติดคุกแล้วก็เสียชีวิตในคุกเมื่อ1เดือนที่ผ่านมาก่อนจะมีการเลือกตั้งนี่ครับแล้วนอกนั้นคนที่จะอยู่ข้างนอกคุกจะมาแข่งกับแกเนี่ยก็เจอคดีอะไรต่อมีอะไรงอมพระรามไปหมดยิ่งจะถ้าจะสมัครตั้งใจจะล้มตูตินเนี่ยนะก็รับรองได้ว่าถูกจับหมดที่เหลือสมัครก็อ่อนแอถ้าอย่างนั้นทำไมคุณปูตินยังวิตกกังวลต่อการเลือกตั้งทั้งที่รู้แล้วว่าชนะนี่คือเรื่องที่จะคุยกับท่านวันนี้แต่เมื่อท่านเห็นรูปคู่กับคุณประยุทธ์เป็นเรื่องที่ผมมองว่าวันนี้เส้นแบ่งระหว่างประชาธิปไตยกับเผด็จการเนี่ยไม่น่าเชื่อครับสื่อมวลชนไทยบางคนเนี่ยโดยเฉพาะตัวใหญ่ๆนะมันแยกไม่ออกว่าอะไรคือประชาธิปไตยและอะไรคือเผด็จการวันนี้มันยังบอกว่าคุณเศรษฐาเนี่ยเป็นเผด็จการยิ่งกว่าประยุทธ์เอ๊ะผมก็ชักจะงงดังนั้นผมจึงเอาคุณประยุทธ์เนี่ยมาขึ้นรูปแล้วมาคุยกับท่านประกอบด้วยคุณประยุทธ์ก็คล้ายๆกับคุณปูตินที่อวดว่าตัวเองเป็นนักประชาธิปไตยการที่จะเป็นนักประชาธิปไตยเนี่ยเราดูกันง่ายๆนะครับอันที่หนึ่งการเข้าสู่อำนาจคนเป็นนักประชาธิปไตยนี่มันจะใช้วิธีการยึดอำนาจนี่ไม่มีครับอย่างที่ผมบอกว่างาช้างไม่งอกในปากหมาเลยไม่มีทางคุณประยุทธ์ยึดอำนาจร่วมกันกับพรรคประชาธิปัตย์สร้างสถานการณ์ก่อจลาจลขึ้นเพื่อจะปูทางไปสู่การยึดอำนาจแล้วหลักฐานก็ชัดเจนว่าการจงใจและการร่วมมือกันระหว่างคุณประยุทธ์กับพรรคประชาธิปัตย์คือนายสุเทพที่เป็นเลขาพรรคประชาธิปัตย์ในวันนั้นที่ออกมาตั้งกลุ่มกปปส.ก่อจลาจลปิดล้อมกลุ่มปิดกรุงเทพดังนั้นวันนี้มันชัดแล้วว่าเริ่มต้นมันการเข้าสู่อำนาจนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งหลังจากนั้นผ่านรัฐธรรมนูญผ่านการเลือกตั้งมันก็สะท้อนออกในเรื่องของการจัดการทางอำนาจตั้งแต่การร่างรัฐธรรมนูญประยุทธ์ก็ต้องการที่จะสร้างความชอบธรรมว่าเป็นรัฐธรรมนูญโดยชอบของประชาชนโดยให้มีการทำประชามติแต่ปรากฏว่าใครที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญมันไล่จับใครที่เห็นด้วยมันให้เคลื่อนไหวได้แล้วก็ใช้วิธีการต่างๆนานาไปหลอกประชาชนบอกให้รีบรับรองเอาทหารแม่ทัพภาคต่างๆเอากำลังออกไปหลอกลวงประชาชนว่าให้รีบรับรองจะได้รีบเลือกตั้งแต่พบรัฐธรรมนูญผ่านประชามติแล้วมันก็ไม่รีบเลือกตั้งมันยังจะดึงไปอีกแต่ถูกแรงกดดันจนกระทั่งต้องเข้าสู่การเลือกตั้งในปี62กับรัฐธรรมนูญร่างเสร็จปี60พฤติกรรมอย่างนี้ไอ้การเลือกตั้งปี62ก็ใช้วิธีการขี้โกงโดยใช้อำนาจไปรวบรวมพวกส.ส.ขายตัวมาส.ส.ที่เร็วๆที่มันด่านั่นแหละมันไปรวบรวมมา
ถ้าใครไม่มามันก็ยัดคดีให้ถ้าพอยัดคดีแล้วยอมก็ปล่อยให้ใช้มาตรา44พฤติกรรมอย่างนี้คล้ายๆกับสิ่งที่ปูตินทำขณะนี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะเจรจาให้ท่านดูนี่คือสิ่งที่สื่อก็แยกไม่ออกระหว่างเศรษฐากับประยุทธ์คนเราถ้าเริ่มต้นจากพื้นฐานขนาดนี้แล้วเนี่ยเรายังบอกว่าประยุทธ์เป็นประชาธิปไตยเนี่ยเอาเถอะครับคุณเศรษฐาอาจจะเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เป็นประชาธิปไตยนั้นผมไม่อาจจะรับรองได้แต่แน่นอนการเข้าสู่อำนาจของคุณเศรษฐาไม่ใช่เผด็จการแน่นอนเป็นประชาธิปไตยแน่นอนอันที่สองรูปการจิตสำนึกรูปการจิตสำนึกเนี่ยมันเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะไปชี้นำว่าคนคนนั้นจะมีพฤติกรรมต่อระบบปกครองต่อสิทธิเสรีภาพอย่างไรเรื่องนี้คุณเศรษฐาอาจจะมีการรูปการจิตสำนึกที่ซ่อนเร้นก็ได้นะอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่าเชียร์เขาแต่ว่าโดยความเป็นมาของคุณเศรษฐาเนี่ยเขามาจากคนไม่มีอำนาจเขามาจากนักธุรกิจเขามาจากสามัญชนคนธรรมดาดังนั้นพฤติกรรมที่แสดงออกแม้จะหลอกลวงยังไงก็หลอกลวงไม่ได้แล้วครับดังนั้นพื้นฐานที่เราเห็นคุณเศรษฐาที่แสดงออกเนี่ยก็สุภาพขอร้องแล้วไม่ไปตีนตีเตียนใครแต่เราเห็นในช่วง9ปีของอยุธเนี่ยมันด่าสื่อมวลชนโยนกล้วยใส่ทำท่าจะยกโพเดียมทุ่มนักข่าวด่าว่านักข่าวเป็นปกติแล้วสื่อมวลชนบางคนที่ดันมาบอกว่าอยุธเป็นนักประชาธิปไตยและรูปสิ่งที่เราจับสองหลักใหญ่ๆระหว่างรูปการจิตสำนึกกับการเข้าสู่อำนาจนี่ยังไม่พูดถึงพฤติกรรมอื่นๆนะครับในการดำเนินการในการตัดสินใจเช่นคนชุมนุมก็ไล่จับหมดโกรธการชุมนุมใครชุมนุมนี่สั่งตำรวจปราบปรามใช้กงใช้แก๊สดังนั้นในช่วงเวลาที่ประยุทธ์มันมีอำนาจอยู่เนี่ยจึงเกิดพฤติกรรมอย่างนี้ตลอดถ้าพูดอย่างนี้ท่านอาจจะบอกว่าเอาเศรษฐายังไม่เจอนี่การชุมนุมเจอแล้วครับเจอแล้วแต่แน่นอนยังไม่ได้เจอหนักๆอันนี้อีกเรื่องนึงถ้าเจอหนักๆนี่ผมก็ไม่รู้จะไปรับรองยังไงนะแต่ขณะนี้เท่าที่รับรองได้คือมีการชุมนุมที่ทำน่งทำเนียบแม้กระทั่งการแสดงออกที่คุณเศรษฐาแสดงก็ไม่ได้เกี่ยวกัดอะไรกับผู้ชุมนุมแต่ที่อยุธนี่ยังไม่ทันมาเลยครับมันเอาตู้คอนเทนเนอร์มาปิดก่อนครับปิดทำเนียบก่อนรู้จะมาตรงไหนมันปิดก่อนแล้วก็เอาลวดหนามล้อมผมก็ไม่เข้าใจว่าสื่อมวลชนไทยวิเคราะห์ได้ยังไงผมเลยจับเรื่องนี้มาคุยกับท่านแล้วก็ยกคำถามเอาง่ายๆคนที่เข้าสู่กระบวนการทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยถ้าบอกว่าอยุธมันเข้าสู่อำนาจทางการเมืองโดยประชาธิปไตยเหมือนกันโดยการเลือกตั้งก็แสดงว่ามันก็จะมีความเชื่อต่อระบบนี้สิเอาเถอะมองย้อนหลังกลับไปว่ามันยึดอำนาจแล้วมันเข้ามาตรงนั้นไม่เกี่ยวเอาแค่ตรงนี้อาจจะเราอาจจะบอกว่าที่มันเข้ามาตอนนั้นมาเพื่ออย่างใครจะหลับตาเชื่อมันก็เชื่อไปเถอะว่าเพื่อที่จะได้เข้ามาแก้ปัญหาวิกฤตในประเทศแต่เมื่อคุณมาเลือกตั้งแล้วเนี่ยคุณชนะการเลือกตั้งไปหนึ่งรอบมีการตั้งพรรคพลังประชารัฐมันก็ตั้งแต่มันไม่แสดงตัวว่าอยู่ในพรรคแต่คราวหลังสุดท้ายนี่ไม่แสดงตัวไม่ได้ครับเต็มที่แล้วพรรครวมไทยสร้างชาติที่มันสร้างขึ้นมาเมื่อมันไปเลือกตั้งพอมันแพ้ปั๊บทำไมมึงเลือกเลยอ่ะ
ฮ้ยนักการเมืองในระบบประชาธิปไตยนี่เขาไม่ออกจากพรรคได้โดยง่ายนะเขาไม่ได้เลิกเล่นโดยง่ายอันนี้ถ้าคุณบอกเอ้ยผมไม่อยากเล่นแล้วพอแล้วถ้าพอนี่ก็กลับไปอยู่เฉยๆสิแต่นี่พอเสร็จวิ่งเข้าวังเลยไปเป็นองคมนตรีอยากได้อำนาจต่อเหมือนเดิมครับแต่ว่ากูไม่เชื่อมั่นในระบบอำนาจของประชาชนนี่ไงแล้ววันนี้สื่อมวลชนก็ยกย่องอายุธนะแต่โจมตีทักษิณทำไมทักษิณจะกลับมาเล่นการเมืองอีกยังเป็นนายกอีกหรือไม่เป็นนายกอีกคนหนึ่งใช่ไหมแหมไอ้เรื่องนายกสองคนสามคนนี่มันก็วิเคราะห์กันไปเรื่อยถ้าทักษิณเขาจะกลับมาเล่นใหม่ก็ไม่ผิดเขาไม่กลับมาเล่นแต่เขาจะช่วยพรรคก็ไม่ผิดเพราะเขาเป็นผู้ก่อตั้งพรรคนี่แหละคือความถูกต้องมันต่างกันตรงนี้อายุธก่อตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติพอแพ้ปั๊บกูทิ้งพรรคเลยกูหนีเข้าวังเลยอย่างนี้มันใช่นักประชาธิปไตยเหรอผมถึงถามท่านนี่ไงดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวจะไม่ได้พูดเรื่องต่างประเทศ มาดูข่าวต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องคุณปูตินนะครับลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีเป็นสมัยที่เท่าไหร่ไม่รู้เพราะแกเป็นมาตั้งแต่ปี2000ปี2000เริ่มต้นจากการรักษาการประธานาธิบดีเพราะคุณเยลซินที่ร่วมกันที่พรรคคอมมิวนิสต์ทำการรัฐประหารตัวเองแล้วก็เกิดจลาจลแล้วหลังจากนั้นระบบพรรคคอมมิวนิสต์ก็พังลงระบบโซเวียตก็พังมีการเลือกตั้งคุณเยลซินเป็นนายกแล้วสุขภาพไม่ดีก็ตั้งให้คุณปูตินรักษาการเมื่อปี2000คศ2000ปีนี้เท่าไหร่อ่ะ2024แกเป็นมาตลอดเลยครับ24ปีตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับแรกแล้วก็แก้เรื่องเวลาธรรมรัฐธรรมนูญฉบับแรกบอกห้ามเป็น2สมัยแบบนี้อเมริกากูก็แก้ให้เป็นได้กี่สมัยก็ได้จนกระทั่งถึงวันนี้มีการเลือกตั้งเนี่ยครับวันที่15ถึงวันที่17ผมก็เลยบอกไม่รู้ครั้งที่เท่าไหร่นับไม่หวัดไม่ไหวแต่รวมแล้วนี่24ปีและจะถ้าได้อยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นอีก5หรือ6ปีเพราะเขาแก้แล้วครั้งสุดท้ายว่าแก้รู้สึกจะ6ปีก็จะเป็นผู้มีอำนาจในรัสเซียนายาวนานที่สุดที่เคยมีผู้นำมาดังนั้นการเลือกตั้งที่เกิดขึ้น3วันที่เขามีการประเมินผลกันตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งนี่นะครับเรามาดูข่าวกันหน่อยจาก Politico นะครับประธานาธิบดีของสหภาพยุโรปแสดงความยินดีกับปูตินที่ชนะการเลือกตั้งถล่มทลายขณะที่การลงคะแนนเสียงของรัสเซียยังไม่เริ่มเลยเพิ่งเริ่มขึ้นนี่เขาแสดงความยินดีแล้วว่านี่เขาถากถางนะแค่เริ่มลงคะแนนนี่เขาบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยว่าท่านจะชนะอย่างถล่มทลายดู AP ครับชาวรัสเซียลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งที่แทบไม่น่าสงสัยเลยหลังจากที่ปูตินได้บทขยี้ผู้ที่เห็นต่างที่จะมาแข่งขันหมดแล้วก็หมายถึงบางคนก็ถูกจับเข้าคุกบางคนก็ตายในคุกนะครับมาดู BBC ครับ
รัสเซียอิเล็กชัน2024การเลือกตั้งรัสเซียในปีนี้2024การลงคะแนนเสียงเริ่มขึ้นในการเลือกตั้งปูตินจะต้องชนะอย่างแน่นอนไม่ต้องเก่งเลยนะเขาบอกชนะแน่นอนอันจาซีราภาพที่ท่านเห็นในอันจาซีรานี้เป็นเขตเลือกตั้งที่เป็นดินแดนของยูเครนที่รัสเซียยึดเขาประกาศเป็นของรัสเซียแล้วนี่ก็ลงเลือกตั้งด้วยเขาบอกว่าแอดกันพอยเมื่อมีปืนจ่อชาวยูเครนในภูมิภาคที่ถูกยึดครองจะต้องลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งของรัสเซียเข้าใจแล้วนะว่ามันเมื่อมีปืนจ่ออยู่เงี้ยจะลงคะแนนยังไงอ่ะอันนี้อาจารย์ศิลาเขาลงข่าวดอยช์เวลสำนักข่าวของเยอรมันรัสเซียโหวตทำไมปูตินถึงกังวลเรื่องการเลือกตั้งเออก็ชนะอยู่แล้วกังวลทำไมวะเดี๋ยวผมจะสรุปข่าวให้ท่านดูแล้วท่านจะเห็นว่าความกังวลของเผด็จการที่อยู่ในกระบวนการประชาธิปไตยนี่คือฤทธิ์เดชของระบบประชาธิปไตยถ้าคุณจะหลอกว่าคุณจะปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยเนี่ยคุณก็ต้องมีภาระมีความกังวลแม้ว่าคุณจะชนะแน่CNBC ชาวรัสเซียลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งว่าปูตินจะต้องเป็นผู้ชนะเป็นการลงเสียงที่แปลกนะแต่เครมลินกำลังมองหาชัยชนะอย่างถล่มทลายคือชนะธรรมดาไม่ได้ต้องชนะให้มันถล่มทลายอีกคือชนะแน่แต่กูจะชนะให้ถล่มทลายเพราะอะไรยังไงเดี๋ยวดูกันต่อไป NPRเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งรัสเซียมั่นใจส่งปูตินเป็นต่ออีกสมัยนี่แน่นอนไม่มีฉบับไหนมีความคิดที่แตกต่างเลยนะครับรอยเตอร์ทำไมปูตินจึงจะต้องชนะการเลือกตั้งอย่างแน่นอน NBCก็เหมือนกันครับข่าว Inside Moscow รัสเซียโหวต election Washington Post ทำไมปูตินถึงชนะเสมอสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งหลอกลวงของรัสเซียแหมอันนี้ Washington Post เอาพาดหัวตรงๆเลยนะรอยเตอร์ปูตินพูดถึงยูเครนนะครับพูดถึงยูเครนจะต้องถูกลงโทษสำหรับการเลือกการที่เข้าในการเลือกเข้ามาก่อกวนในวันเลือกตั้งอันจาซีร่าปูตินโจมตียูเครนเพื่อดึงดูดการเลือกตั้งประธานาธิบดีรัสเซียอันนี้ทางรอยเตอร์กับอัลจาซีรานี่เขาบอกเลยว่าเป็นวิธีการหาเสียงอีกแบบหนึ่งซึ่งท่านอาจจะไม่ค่อยเคยเจอนะครับคนไทยอาจจะไม่เคยเจอคือใช้สงครามประกาศที่จะลงโทษยูเครนที่เข้ามาโจมตีก่อกวนในช่วงการเลือกตั้งเลยประกาศจะลงโทษเอออย่างนี้ก็ได้คะแนนนี่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งเนาะเป็นการหาเสียงรูปแบบหนึ่งบูมเบิร์กเศรษฐกิจเกมเศรษฐกิจไอ้แว็กอโมเนี่ยเป็นเกม
เกมในเล่นอย่างหนึ่งนะครับของเด็กๆเกมเศรษฐกิจที่รัสเซียกำลังดำเนินไปในขณะที่ปูตินจะไปสู่ชัยชนะตามหัวข้อที่บอกนี้มีเนื้อความสำคัญนะครับที่ผมให้ท่านดูนี่รูปลงคะแนนเสียงให้ปูตินเนี่ย 100% ยังไงก็ชนะแน่นอนคือปูตินได้พูดถึงจะถล่มระหว่างการเลือกตั้งเนี่ยจะถล่มยูเครนเนื่องจากมีการโจมตีรัสเซียในช่วงวันเลือกตั้งเอแล้วไอ้ที่มึงไปโจมตีเขา2ปีมาเนี่ยเป็นยังไงวะแสดงให้เห็นว่าใช้การโจมตีใช้สงครามเนี่ยมากระตุ้นการลงคะแนนทำนองว่ามึงแน่แค่ไหนเนี่ยมึงมาโจมตีในวันที่กูจะเลือกตั้งเนี่ยทำนองนั้นก็คงคิดว่าประชาชนก็คงชอบเลยนะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินอยู่บนเส้นทางการสืบทอดอำนาจต่อไปอีก6ปีประกาศเมื่อวันศุกร์ว่าจะถล่มยูเครนสำหรับเหตุการโจมตีในช่วงวันเลือกตั้งนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเรื่องราวของการเลือกตั้งที่ผมสรุปเนื้อความที่น่าสนใจนะครับว่าทำไมถึงมีความวิตกกังวลต่อการเลือกตั้งวันนี้พูดกันชัดๆก็คือชนะนะชนะแน่แต่ต้องการชนะให้ถล่มทลายเพราะจะใช้จำนวนคะแนนเสียงที่ถล่มทลายเนี่ยไปประกาศโฆษณากับโลกว่าประชาชนสนับสนุนฉันในการทำสงครามยูเครนดังนั้นวันนี้คุณปูตินชนะแน่แต่ต้องการจะประกาศกับโลกโชว์โลกว่าฉันฐานฉันยังแข็งอยู่นะซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบระหว่างรัสเซียกับจีนคนละเรื่องเลยจีนยังไงก็คนก็ลงคะแนนเต็มที่เพราะว่าสมาชิกพรรคทั่วประเทศเลือกตั้งให้สีจิ้นผิงดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีต่อไปมันต่างกันเลยนะอันนี้เนื่องจากประชาชนของจีนนี่ไม่มีโอกาสที่จะลงคะแนนเหมือนรัสเซียในเกาหลีเหนือก็เหมือนกันครับไม่มีโอกาสเพราะว่ารัสเซียนี่มีหลายพรรคอยู่อาศัยรูปแบบของประชาธิปไตยในการดำรงอยู่ทางอำนาจและเนี่ยคือปัญหาใหญ่ที่เผด็จการจำเป็นต้องอ้างประชาธิปไตยในที่สุดก็เลยต้องใช้การบริหารจัดการการเลือกตั้งเพื่อหลอกลวงเพื่อจะให้ประชาชนนี่ลงคะแนนให้มากๆแต่จะลงคะแนนมากยังไงในเมื่อปัญหาเศรษฐกิจก็ไม่ดีก็มีสงครามอยู่ก็ต้องใช้การโฆษณาชวนเชื่อต้องใช้การจัดการฝ่ายตรงข้ามโดยกฎหมายจะเรียกว่านิติสงครามก็ได้คือสุดท้ายมึงลงไม่ได้หรือมึงลงได้ก็ง่อยเปียเสียขาเต็มทีเขาบอกว่าการต่อสู้ครั้งนี้ถ้าคุณปูตินจะได้เป็นผู้นำประเทศที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองของรัสเซียตั้งแต่ยุคพระเจ้าซาร์เลยครับกษัตริย์ของรัสเซียที่อยู่ในครองอำนาจยาวนานที่สุดก็ยังจะสู้ปูตินไม่ได้เมื่อมาอยู่ในสมัยสหภาพโซเวียตคนที่มีอำนาจยิ่งใหญ่ที่สุดสมัยเป็นคอมมิวนิสต์เนาะคือโจเซฟสตาลิน
ก็ยังมีอำนาจอยู่แค่30ปีเท่านั้นเองแต่ปูตินนี่จะมีนานกว่านั้นนี่ครับนี่คือผู้นำโจเซฟสตาลินผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ที่เป็นประธานาธิบดีหรือในหนึ่งคือเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ของรัสเซียที่เป็นผู้ในประวัติศาสตร์ก็เป็นจอมเผด็จการที่แข็งแกร่งที่สุดของรัสเซียในช่วงสงครามโลกที่สองก็อยู่ได้แค่30ปีที่ผ่านมาแล้วก็ตายแคทเธอรีนเดอะเกรทหรือแคทเธอรีนมหาราชนะครับที่ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ก่อนที่จะล่มสลายเป็นสหภาพโซเวียตเนี่ยนะครับก็มีอำนาจไม่เกิน30ปีเหมือนกันยาวนานที่สุดที่เป็นกษัตริย์ที่เขาบอกนะครับการเลือกตั้งของรัสเซียไม่ได้เป็นเหตุที่จะชวนให้คนนี่ไปลุ้นอะไรเลยไม่มีไม่ต้องลุ้นอะไรเลยเพราะรู้ว่าเลือกตั้งชนะแน่ๆเพียงแต่ต้องการสร้างความชอบธรรมทางอำนาจต่อประชาชนและต่อชาวโลกเท่านั้นเองความสำคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้สำหรับปูตินเป็นเพียงต้องชนะเท่านั้นแต่ไม่เพียงพอแต่ยังต้องการเห็นผู้คนออกมาใช้สิทธิจำนวนมากที่สุดที่เคยมีมานะครับเขาบอกว่าวันนี้สิ่งที่ปูตินต้องการให้คนออกมานี้มีความสำคัญสำหรับเขามากไม่เพียงแต่ต้องชนะแต่ต้องการเห็นผู้คนออกมาใช้สิทธิ์จำนวนที่หน่วยเลือกตั้งและสัดส่วนการลงคะแนนสนับสนุนให้มากที่สุดในช่วงของการทำสงครามกับยูเครนเพื่อจะอวดชาวโลกว่าประชาชนสนับสนุนการสงครามดังนั้นเขาบอกว่าคาดหวังว่าจะมีคนออกมาใช้สิทธิ์อย่างน้อย 70% จากประชาชนผู้มีสิทธิ์ 112.3 ล้านคนโอ้โห 70% นี่ก็เกินจะพอ100ล้านแล้วนะและใน 70% นี้ก็คาดหวังว่าจะต้องมีประชาชน 80% ลงคะแนนให้เขาเพราะมันมีคนสมัครหลายคนนะครับไม่ใช่คนเดียวแต่ต้องให้ได้ 80% เลยเพื่อจะทุบสถิติจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเมื่อปี2018นะครับเขาบอกว่าดังนั้นการลงคะแนนนี้ยังมีคนรัสเซียอีก 1.9 ล้านคนที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศก็จะต้องถูกรณรงค์ให้ลงคะแนนให้หมดนะครับแล้วก็ปรากฏว่าคุณปูตินก็ต้องไปหาเสียงกับเยาวชนด้วยออกหาเสียงนะครับไม่ใช่นั่งเฉยๆนะเหมือนอายุทธ์ตอนเลือกตั้งปี62กับตอนเลือกตั้งล่าสุดเนี่ยก็ต้องออกหาเสียงเหมือนกันอย่างว่าถ้าเป็นประชาธิปไตยแล้วนี่การหาเสียงนี่แม้จะชนะแบเบอร์นะครับอย่างปูตินชนะแบเบอร์นี่ก็ต้องออกหาเสียงมีการออกไปหาเสียงจัดปรากฏตัวจัดกิจกรรมร่วมกับเยาวชนรณรงค์หาเสียงกับเยาวชนนักศึกษาและคนงานนี่ครับรูปที่ออกไปปราศัยกับคนหนุ่มคนสาวนักศึกษาเป็นปัญหาสิครับเพราะว่านักศึกษาเนี่ยเขาต่อต้านสงครามนะครับเขาต่อต้านสงคราม
แล้วส่วนหนึ่งคนหนุ่มคนสาวก็หนีออกนอกประเทศเนื่องจากว่ากลัวถูกเกณฑ์ทหารเขาบอกก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันแล้วที่ปูตินยังมีผู้สมัครแข่งเขาเดี๋ยวท่านดูรายนามผู้สมัครแข่งหน่อยนะครับไม่ต้องผมหารูปมาแล้วไม่ได้ทั้งหมดแต่ผู้ที่สมัครแข่งเขาเนี่ยมี3คนไม่ใช่ปูตินเลือกคนเดียวนะ3คนคนหนึ่งชื่อเลโอนิดสลุตสกี้จากพรรคชาตินิยมอนุรักษ์นิยมคนที่2นิโคไลคาริโดนอฟจากพรรคคอมมิวนิสต์พรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียนี่ยังอยู่นะครับล่มสลายก็จริงแต่ว่ายังอยู่ตัวพรรคยังอยู่แต่ว่ากำลังไม่มีแล้วและก็วลาดิสลาฟดูวานคอฟเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรออกมาก่อตั้งพรรคใหม่ชื่อพรรคประชาชนใหม่แต่ว่าทั้ง3คนนี้ไม่มีใครคัดค้านในการทำสงครามกับยูเครนเลยครับหนุนช่วยหมด แล้วก็คนสำคัญอีกคนหนึ่งที่สมัครแต่ตายก่อนตายในคุกคือในนาวันอเล็กเซย์นาวานีที่ผมเคยรายงานท่านไปแล้วนะครับแล้วเวลาเขาถามนักข่าวเขาไปถามความเห็นนายนิโคไลคนสมัครคนหนึ่งนะนายนิโคไลคาริโตนอฟเขาถามว่าคุณคิดว่าคุณจะชนะจะโค่นล้มปูตินได้ไหมไม่กล้าพูดครับไม่กล้าพูดแกบอกว่าอันนั้นไม่ใช่หน้าที่ผมอยู่ที่ประชาชนโดยปกติคนเลือกตั้งนี่มันต้องแสดงว่าผมจะชนะสิใช่ไหมอันนี้ไม่พูดเลยนายนิโคไลคาริโดนอฟคนเนี่ยครับหน้าตาอย่างเงี้ยจากข่าวนะแกไม่กล้าที่จะหาเสียงเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยไม่มีใครที่ต่อต้านการทำสงครามเลยครับมีบางคนต่อต้านมีการทำสงครามเหมือนกันแต่ถูกจับในเรื่องการลงคะแนนเขาบอกการลงคะแนนที่รัสเซียนี่ไม่เคยให้เวลาตั้ง3วันอย่างนี้นะไม่เคยนะเคยครั้งแรกเลยเนี่ยนะตอนช่วงเกิดโควิดนะครับเป็นครั้งแรกในช่วงเกิดโควิดอันนั้นมันจำเป็นต้องให้ยืดเวลาออกไปเพื่อไม่ให้คนไปออกันเลือกตั้งเมื่อปี2020แล้วก็การลงคะแนนออนไลน์มีอีกเขาบอกการลงคะแนนออนไลน์เนี่ยมีการจัดเหมือนกันแต่จำกัดอยู่ในพื้นที่จำกัดอยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหาที่พวกต่อต้านรัฐบาลอยู่อันนี้ก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายก็จะไม่ให้ลงคะแนนแล้วมั้งเขาถามว่าในการตรวจสอบความคิดเห็นนะครับคนรัสเซียส่วนใหญ่ไม่ได้รับข่าวสารอย่างอื่นเลยนะครับได้รับข่าวสารเฉพาะของรัฐและมีแต่เชียร์ปูตินอย่างเดียวก็ฟังดูก็คล้ายๆตอนเราลงคะแนนรัฐธรรมนูญวิธีการจัดการปิดประตูตีแมวแบบเดียวกับที่รัสเซียทำวันนี้
ผู้เชี่ยวชาญรัสเซียเขาบอกว่ามีความกังขามากที่รัฐบาลรัสเซียนี่มีความกังขามากกว่าที่คิดเขากลัวมากว่าประชาชนเนี่ยจะไม่ออกมาลงคะแนนกันนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลัวคนประชาชนนี่กลัวเกินกว่าจะพูดความไม่พอใจปูตินออกมาว่ากลัวจะถูกลงโทษถูกจับกุมและลงโทษได้นี่แหละครับนี่คือรายละเอียดข่าวสรุปสั้นๆมาให้ท่านดูนี่นะครับนี่คือการลงคะแนนของปูตินปูตินก็ทำการหาเสียงอย่างที่ผมบอกไปแล้วแล้วก็ก่อนที่จะมีการลงคะแนนเนี่ยเขาพยายามสร้างภาพไปจ้างนักดาราทีวีเป็นนักสัมภาษณ์จากสถานีใหญ่ในสหรัฐอเมริกาไปสัมภาษณ์ปูตินเพื่อจะออกสื่อชื่อนายทักเกอร์คาร์ลสันเนี่ยครับปรากฏว่าในทักเกอร์คาร์ลสันนี่ก็เป็นดาราอยู่ในนักรู้สึกจะ Fox สถานี Fox ไปสัมภาษณ์ปูตินเลยนะครับดังนั้นวันนี้เราจะเห็นว่าคุณปูตินแกมีความวิตกกังวลมากเพราะสิ่งที่แกต้องการคือแกกลัวว่าคะแนนมันจะน้อยแล้วชัยชนะเนี่ยแกต้องการจำนวนประชากรให้มากที่สุดอยู่ต่างประเทศก็ต้องเกณฑ์มาลงคะแนนให้หมดนี่คือความวิตกกังวลของคนที่อวดอ้างแอบอ้างเป็นนักประชาธิปไตยทั้งที่คู่แข่งก็ไม่มีก็จับติดคุกติดตารางบางคนก็ตายในคุกนี่คือสิ่งที่ผมบอกกับท่านนะครับว่าผู้เผด็จการเนี่ยแม้ว่าจะต้องใส่ชุดประชาธิปไตยขึ้นมามันก็ยังมีความวิตกกังวลถ้าสรุปแล้วก็คือประชาธิปไตยนี่มันมีอิทธิฤทธิ์เหมือนกันนะครับทำให้เผด็จการมันอยู่ไม่สบายไอ้ยุทธอยากจะเป็นนักประชาธิปไตยก็แปลงกายเป็นลุงตู่ใจดีแต่งเพลงทำท่าวางชุดถ่ายรูปให้เป็นลุงตู่ใจดีหลอกลวงประชาชนก็ไม่ลงคะแนนให้แต่ครั้งแรกที่ลงเพราะนั่นคือใช้วิธีการปิดประตูตีแมวแต่พออยู่มา4ปีแล้วนี่การใช้อำนาจมันชักจะคลายตัวก็ใช้เงินแจกแอปกระเป๋าตังค์แจกเงินคนละครึ่งไม่รู้ว่าแจกแหลกแจกล้านไอ้ผู้ว่าแบงค์ชาติก็ไม่เคยว่ากู้เงินมาแจกก็ไม่เป็นไรแต่ก็แพ้อีกพอแพ้เสร็จทิ้งพักเลยหลบเข้าไปอยู่กับกษัตริย์อย่างนี้แหละครับแต่ว่าคุณปูตินนั่นน่ะเดิมพันแกสูงกว่าคุณประยุทธ์เพราะหนึ่งแกไม่แพ้อยู่แล้วและไม่มีทางแพ้แต่สิ่งเดิมพันคือต้องการเสียงให้มากขึ้นเพื่อจะอวดอ้างกับชาวโลกครับอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับ